สวัสดีทุกคนเปิดเพลงก่อนนะก็ที่บอกนะคะวันนี้ก็จะเป็น Q&A นะคะที่รวบรวมมาตอนแรกเลยอ่ะคือแบบเราก็รู้จัก BNK48 เพราะว่าแบบเพลงคุกกี้ดังมากใช่ไหมแบบแล้วพอเริ่มแบบว่าติดตามวงใช่ไหมฟังเพลงของเขามารู้สึกว่าแบบชอบวงนี้ตรงที่แบบเนื้อเพลงดีอ่ะเนื้อเพลงเหมือนแบบเป็นเนื้อเพลงให้กำลังใจแล้วแบบชอบเนื้อเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้ดูรายการเซนไปของเขาใช่ไหมก็ยิ่งแบบอินอ่ะรู้สึกแบบว่าแบบพอเราดูรายการเซนไปเขาใช่ไหมเราก็แบบสนใจใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบวงนี้แบบเขาดีนะเหมือนแบบเขาให้แบบแต่ละคนอ่ะแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แบบแต่ละคนก็แบบคาแรคเตอร์แตกต่างกันแล้วก็มีเสน่ห์แตกต่างกันแล้วก็แบบรู้สึกชอบแล้วก็แบบเหมือนกับแต่ละคนก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์มาแล้วแบบมาเหมือนแบบมาพัฒนาอะไรกันอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าแบบแบบดีนะอะไรเงี้ยอะไรนะมันมีพูดแบบเยอะไปโอเคเหมือนแบบมันต้องอธิบายแบบแล้วก็เลยเหมือนตอนแล้วก็พอรู้ว่าเขามีรับสมัคร CGM48 ใช่ไหมคะเป็นวงน้องสาวของ BNK48 วงที่เชียงใหม่นี้ก็แบบสนใจคือเอาจริงๆอ่ะตอน BNK48 รุ่น2อ่ะก็ส่งใบสมัครนะแต่ว่าไม่ผ่านตอนนั้นน่าจะแบบยังยังไงอ่ะยังอาจจะยังไม่โดนมั้งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราก็เลยพอมี CGM48 ก็เลยลองค่ะลองเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสใช่ไหมแบบโอกาสมาแล้วก็แบบก็ลองดูมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่ใช่ไหมคะลึกแล้วเราก็แบบชอบเต้นชอบร้องนะอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะอยู่แบบลึกๆหน่อยแต่มันเป็นความฝันหนึ่งที่มันมีเหมือนแบบก็คงแบบตั้งแต่เด็กๆอ่ะแบบชอบเต้นชอบร้องแต่เป็นคนขี้อายมันก็ดูขัดแย้งกันอยู่เนาะแบบเหมือนแบบชอบแสดงอะแต่ก็เป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่ก็ชอบแสดงแต่ว่าขี้อายนั่นแหละแล้วก็แบบด้วยที่ว่า CGM48 แบบเป็นวงที่เชียงใหม่ด้วยก็แบบเฮ้ยแบบสนใจเพราะว่าแบบอีกแล้วแบบจริงๆแล้วก็ชอบเชียงใหม่อยู่แล้วด้วยแล้วยิ่งแบบเป็นวงที่เชียงใหม่มันก็แบบเฮ้ยเราจะได้ไปอยู่เชียงใหม่แบบมันก็แบบน่าจะได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็ได้แบบเขาเรียกว่าไงอะทำงานหาเงินด้วยตัวเองเหมือนแบบอันนี้เป็นคนแบบขี้เหนียวแล้วก็แบบไม่ค่อยกล้าซื้ออะไรแบบจะต้องรอให้แบบอยากได้จริงๆหรือว่าแบบลดราคามากๆจริงๆถึงจะซื้ออะไรเงี้ยแล้วพอคิดว่าได้พัดใบตรงนี้แล้วก็แบบจะได้มีรายได้เป็นของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรจะได้ไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่เวลาเราอยากได้อะไรแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นคนดีแล้วเนี่ยแบบถึง50คำแล้วรำคาญไหมอ่ะก็เป็นคนแบบนี้อ่ะแต่ว่าเต้นไม่เป็นคนยังไงก็เป็นคนประมาณนี้แหละค่ะเป็นแต่ก่อนกับเข้าก็เหมือนกันค่ะเป็นคนนี้เป็นไอดอลเหรออย่างแรกก็ต้องเป็นเหมือนเป็นแบบ
อย่างเป็นคนดีในแบบของเขาอ่ะเป็นคนดีในแบบของเขา เป็นยังไงวะ สมมติว่าเรานึกถึงไอดอลของเราใช่ไหมเราก็จะรู้สึกแบบว่าคนคนนี้สามารถแบบจุดประกายอะไรให้เราเหมือนแบบเหมือนทำให้เรามีพลังใจเหมือนแบบจุดประกายให้เราทำอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นเหมือนแหล่งพลังงานอะไอดอลเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ค่ะนิยามของไอดอลชอบตอนได้เจอกับแฟนคลับได้ไหมชอบตอนที่เขาเรียกชื่อเราอะแล้วเราหันไปแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ดูมีความสุขเป็นความทรงจำที่ชอบสำหรับมามิงแฟนคลับคือคำถามนะสำหรับมามิงเหรอแฟนคลับคือท้องฟ้าที่มีสายลุ้งถ้าพูดถึงเป้าหมายเลยอะจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าเซตเป้าหมายไว้แบบขนาดนั้นหมายถึงว่าแบบชัดเจนขนาดนั้นอะแต่ก็พยายามแบบว่าสามารถจะโฟกัสไปที่แบบอยู่กับปัจจุบันมากกว่าหมายถึงว่าตอนนี้เราต้องทำอะไรตอนนี้เรามีงานอะไรแล้วก็ทำอันนั้นให้เต็มที่สุดๆไปแต่ก็แบบยังไม่แบบว่าไม่ได้มีเป้าหมายอะไรแบบขนาดนั้นน่ะแบบในอนาคตอะว่าจะต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก็ทำให้ปัจจุบันมันดีที่สุดอะไรอย่างนี้แล้วก็เป้าหมายใช่ไหมของการเป็น CGM ก็คือเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่ได้รับให้ทำเป็นคนดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อ๋อข้อนี้ใช่แบบเป้าหมายใช่ไหมที่เราเป็น CGM ก็คือเหมือนแบบเป็นตัวเราอะเป็นแรงบันดาลใจให้เหมือนกับคนที่เขาคล้ายๆเราอันนี้แบบก็เป็นอีกข้อนึงที่อยากพูดก็คือเหมือนแบบอยากเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้แบบคนที่คล้ายๆเราหมายถึงว่าคือรู้สึกว่าตัวเองอะเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่หมายถึงว่ามันก็แบบมีบางมุมที่รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเหมือนใครแล้วก็ความคิดบางอย่างก็อาจจะแบบไม่ค่อยเหมือนใครแล้วก็เข้าสังคมก็ไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนแบบการที่เรามาอยู่ตรงนี้เราอยากจะบอกคนเหล่านั้นที่แบบเป็นเหมือนเราหรือคล้ายๆเราอะว่าแบบคุณสามารถมั่นใจในแบบที่คุณเป็นได้เลยแบบคุณไม่ต้องเกรงกลัวว่าแบบคุณแตกต่างจากคนอื่นอะคือคุณสามารถเป็นตัวคุณได้เลยที่คุณเป็นความแตกต่างคือหมายถึงว่าแบบความยูนิคความแตกต่างเป็นสิ่งที่สวยงามนะหมายถึงว่าคือแบบเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเราให้เหมือนแบบกระแสหมู่มากอ่ะแบบคนหมู่มากเราสามารถแบบเป็นตัวเราได้เลยแล้วก็มั่นใจเอาไว้อะไรเงี้ยแบบอยากจะบอกคนเหล่านั้นว่าเราก็เป็นคนนึงนะที่เราอาจจะแตกต่างจากคนอื่นแต่ว่าเราก็เป็นตัวเราได้มีความสุขในแบบที่เราเป็นเหมือนแบบ be yourself like you can be yourself อย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป้าหมายในการเป็น CGM ใช่ไหมก็คือเพื่อสังคมค่ะเพื่อสังคมเพื่อแบบเหมือนแบบเรามาเป็นตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถแบบถ่ายไม่ใช่ถ่ายทอดเหมือนแบบส่งพลังใ
ส่งพลังให้แบบคนได้มันนั่นแหละแบบส่งพลังความรักความอบอุ่นให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องจริงๆก็ยังเป็นเป้าหมายที่อยากทำนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำแต่ว่าเป็นเป้าหมายก็คือเหมือนแบบอยากพวกพูดเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้หรือว่ารณรงค์อะไรพวกนี้ชอบตรงน้องอยากส่งพลังให้คนอื่นนี่ค่ะเหมือนกับว่าถ้าแบบยังไงอ่ะเหมือนเราอยากให้เขาหมายถึงว่าก็จะมีทั้งคนที่อาจจะเคยสัมผัสความอบอุ่นความรักมาแต่ก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะ ไม่มีแล้วถ้าเราได้เป็นคนคนนั้นเป็นคนกลุ่มนึงที่ได้ช่วยเขาให้เขาได้รู้จักแล้วก็ได้สัมผัสกับความรักความเมตตาของโลกใบนี้มันก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเย่โอเคหลักๆเลยก็จะเป็นสกิลการเต้นการร้องแน่นอนเพราะว่าคือเมื่อก่อนไม่เคยจะเต้นอะไรแบบจริงๆจังๆเลยแบบโคเวอร์อะไรอย่างงี้ก็แบบไม่ใช่แนวเราเลยแบบไม่เคยเต้นอะไรเลยเคยแต่แบบเรียนบัลเล่ตอนเด็กๆประถมอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ได้แบบเต้นเก่งอะไรเลยหลักๆก็น่าจะเป็นพัฒนาเรื่องการเต้นการร้องเพลงด้วยอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วก็ด้าน social skills ค่ะเหมือนกับการเข้าสังคมการใช่การเข้าสังคมการพูดพัฒนาไม่น่าการพูดพัฒนาไม่น่าชอบดูมามิงเต้นวาเลนไทน์เต้นเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าต้องถึงจะพัฒนาแล้วแต่ก็ต้องพัฒนาอีกค่ะเกี่ยวกับการเต้นใช่การกล้าแสดงออกอะไรอย่างนี้การร้องเพลงก็แบบมาตรงนี้แล้วก็แบบได้เรียนหลายอย่างเลยนะแบบเราก็ไม่เคยรู้ว่าแบบหลักการร้องอะไรอย่างเงี้ยก็ได้พูดถึงก็ได้พัฒนาเยอะแล้วก็แบบได้พัฒนาในเรื่องความรับผิดชอบการทำงานก็ความอดทนอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเช่นแบบความอดทนก็คือแบบซ้อมเต้นซ้อมร้องอย่างนี้ใช่ป่ะก็ต้องมีความมุ่งมั่นอดทนซ้อมนะคะก็จะเหนื่อยสกิลการใช่สกิลการเข้าสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะว่าแบบก่อนเข้าวงก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะแบบว่าเข้าสังคมเท่าไหร่แบบมีเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่พออยู่นี้ก็รู้สึกว่าก็เรียกว่าพัฒนาก็ได้สกิลการตบเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ตกอะไรเลยนะแล้วก็เป็นธรรมดาธรรมชาติเฉยๆหมายถึงว่าถ้าใครชอบก็ชอบไม่เป็นไรจี้รูปอะไรจี้รูปเต่าทองค่ะโชว์ใกล้ๆเห็นไหมอ่ะตอนเห็นคือแบบซื้อเลยอ่ะเพราะว่าชอบมากชอบเต่าทองแอคท่าทำไมเนี่ยโอเคสกิลการเป็นครูโอเคอยากสอนวิชาอยากสอนวิชาอยากเปิดเพลงแล้วก็ให้นักเรียนเต้นกันค่ะแบบเป็นวิชาไร้ตัวตนไร้ซึ่งอัตตาค่ะคือเหมือนกับว่าคือบางทีทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เราเหมือนแบบเราบางทีเราก็ห่วงว่าคนเราคนอื่นจะมองเรายังไงแบบต้องคนอื่นต้องมองเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็น
แบบไปกำหนดเป็นอัตตาเป็นตัวตนขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยากสอนวิชานี้แบบเหมือนแบบเปิดเพลงแล้วก็เต้นไปตามอารมณ์เพลงแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องห่วงว่าคนอื่นจะมองเรายังไงเราแบบไปกำหนดว่าเราต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยากให้แบบปล่อยไปตามสิ่งอะไรอย่างนี้ ใช่แล้วก็อาจจะให้คิดเขียนวาดภาพโดยที่จะไม่มีใครตัดสินใครครูก็จะไม่ตัดสินนักเรียนให้ทุกคนมีความอิสระในการวาดรูปคิดเขียนทำอะไรต่างๆขอไลน์คุณครูหน่อยไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็มีบ้างมัธยมแต่มันก็ไม่ได้จริงจังอะไรเพราะว่าเหมือนเราก็ยังเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่มหาลัยไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีเลยเจ้าค่ะอาจจะเราแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยกลัวมั้งเขาไม่กล้าเข้ามาคุยตอนนี้มีเปล่าไม่มีบ้านน่ากลัวยังไงก็แบบแต่ตอนเรียนที่มหิดลอะแบบดูเป็นคนเงียบๆนะถ้าให้มองตัวเองดูแบบเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครกินข้าวก็ชอบนั่งกินข้าวคนเดียวมันเป็นความจริงค่ะแล้วก็ในห้องเรียนก็ไม่ค่อยโอ๊ยก็ไม่รู้สิมันไม่รู้อะใช่เขาอาจจะพูดภาษาดองคาไม่รู้เรื่องเขาอาจจะคุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องหมายถึงว่าเราแบบก็แต่ก็โอเคนะไม่ได้อะไรก็แบบชอบอยู่แล้วแบบนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรอย่างนี้อย่างแรกเลยรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีบางมุมที่แปลกๆไปอย่างเช่นอะไรแบบความคิดหรือว่าการแสดงออกท่าทีอะไรอาจจะไม่ได้เหมือนคนหมู่มากมั้งไม่รู้มั้งแล้วก็คือเมื่อก่อนพี่สาวชอบบอกว่าเรามาจากดาวอังคารแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบแล้วก็บวกกับจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าชื่อมามิงแล้วมันก็แบบมาร์แล้วถ้าเต็ม S มันก็เหมือนมาร์ที่แปลว่าดาวคานอะไรงี้เองทำไมหลบตาเขินเราเล่นก็ยังพูดไม่รู้เลยก็ประมาณนึงนะคะข้อดีก่อนละกันนะคะแต่มันก็จะดูเหมือนชมตัวเองแต่มันก็ไม่เป็นไรมันก็จริงเป็นคนที่ค่อนข้างมีเมตตาได้ไหมมันเป็นข้อดีหรอกละมั้งแบบอะไรประมาณนั้นไม่รู้ข้อเสียเป็นคนคิดมากได้ไหมขี้กังวลแล้วก็คิดมากประมาณนั้นโอเคคำถามต่อไปนะคะก็คือเขาถามว่าความสุขของความสุขแบบมินิมอลของคุณอ่อนโยนวงเล็บมามิ้งคืออะไรความสุขแบบมินิมอลเหรอก็คงจะเป็นแค่ได้อยู่กับครอบครัวกับคนที่เรารักแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สงบหรือนอนบนหญ้ามองท้องฟ้าหรือว่า
นั่งมองฝนก็มองใบไม้ที่สั่นไหวมองท้องฟ้าอะไรแค่นี้ค่ะก็เป็นความสุขแล้วอะไรไข่หวานผมมีคำถามครับตกลงแฟนคุณคือใครครับไม่ตอบแชทผมนะครับเอาเชียวนะไข่หวานเอ้ยผิดเวลามือลั่นถามแล้วถามเลยก็ไม่รู้สินะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปมีคนบอกว่าไข่เป็นกิ๊กไข่อะไรไข่เป็นแค่กิ๊กเครื่องอะไรนะอย่าเครื่องล้อเล่นคุยกันเล่นๆเฉยๆหนุกๆไม่ได้มีใครเป็นกิ๊กอะไรทั้งนั้นแหละโอ้ซึ้งๆอยู่มาขำเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเธอนั่นแหละโอเคมอคนเจ้าชู้อะไรเราไม่ใช่แค่เล่นกับเด็กๆเฉยๆไม่ได้เจ้าชู้เลยเลย สรุปแล้วสรุปใครเป็นแฟนมอ